ลวงพ่อปานท่านก็เลยดำริว่าจะทำการบูรณะซ่อมหลังคาโบสถ์ก็ให้ช่างเนี่ยทำนั่งร้านแล้วปีนขึ้นไปซ่อมกันอันนี้พอช่างขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่ามีอุบัติเหตุแล้วหล่นลงมาจากนั่งร้านกันเยอะจนกระทั่งช่างนี่ก็แบบไม่อยากจะขึ้นไปทำแล้วคือกลัวหลวงพ่อปานท่านก็เลยได้ให้คนเนี่ยไปเอาด้ามตาลปัตรแกะเป็นรูปองคตความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งวัดบางกระสอบเนี่ยเป็นวัดที่เรียกว่าเก่าแก่มากมีอายุเขาว่า 7-800 ปีขึ้นไปแล้วแล้วก็เป็นวัดที่เดิมนี่ไม่ชื่อวัดบางกระสอบนะเดิมนี่เขาชื่อวัดใหญ่ตะดวงใหญ่ทรัพย์ซึ่งเขาตั้งตามชื่อของคนที่เอาเงินมาบูรณะสร้างวัดนี้ขึ้นมาซึ่งก็เป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อตะดวงกับนางทรัพย์นี่แหละวันนึงเขาก็ไปทำการขุดดินอยู่ตามท่าน้ำตรงสะพานแล้วก็ขุดไปขุดมาเนี่ยก็ไปเจอโอ่งโบราณใหญ่มากว่าโอ่งนี้ใหญ่มากแบบเรียกว่าขุดก็ใช้จอบสับลงไปเนี่ยจนทั้งจอบนี่ไปโดนปากโอ่งเนี่ยแตกเลยล่ะดูไปในโอ่งแล้วปรากฏว่าโอ่งนี่มันมีเงินพดด้วงของสมัยโบราณเนี่ยตามเรื่องราวที่เล่ากันว่าก็มาอยู่นับอยู่ประมาณสัก 40-50 ปีได้ก็เลยเอาเงินพดด้วงนี้มาแล้วก็มาสร้างวัดนี้ขึ้นมาสมัยนั้นคนก็ได้เรียกให้ชื่อตามผู้ที่เป็นบริจาคทรัพย์มาทำก็คือว่าตะดวงกับยายทรัพย์ก็เรียกว่าวัดใหญ่ตะดวงยายทรัพย์จนทั้งในช่วงการต่อมาเนี่ยด้วยความที่วัดเนี่ยมันตั้งอยู่ในพื้นที่ของคุ้งน้ำบางกระเจ้าบางกระเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่มันมีปอกระเจ้าอยู่เยอะปอกระเจ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเอามาถักเพื่อทำกระสอบคนก็จะเรียกชื่อกันมาตอนหลังก็เรียกชื่อตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นวัดบางกระสอบเพราะว่าเป็นวัดที่มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่บริเวณบางกระเจ้าซึ่งมีปอกระเจ้าอยู่เยอะแล้วปอกระเจ้าเนี่ยมาทำกระสอบก็เปลี่ยนชื่อกันเรื่อยมานะซึ่งเจ้าว่าที่มีผู้คนรู้จักมากมายตั้งแต่สมัยโบราณมาก็คือหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานนี่ก็เป็นเจ้าว่าอยู่ในยุคแรกๆเลยแล้วก็ท่านก็มีชื่อเสียงมากเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเกจิที่เก่งแล้วคนก็จะขึ้นกับท่านเยอะมากก็ด้วยความที่วัดก็อยู่กันมานานแล้ววันนึงก็มีตัวหลังคาโบสถ์ก็มีการรั่วมีน้ำซึมเข้าไปหลวงพ่อปานท่านก็เลยดำริว่าจะทำการบูรณะซ่อมหลังคาโบสถ์ก็ให้ช่างเนี่ยทำนั่งร้านแล้วปีนขึ้นไปซ่อมกันอันนี้พอช่างขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าตกลงมากันเยอะมีอุบัติเหตุแล้วหล่นลงมาจากนั่งร้านกันเยอะจนกระทั่งช่างนี่ก็แบบไม่อยากจะขึ้นไปทำแล้วคือกลัวไม่อยากจะขึ้นไปข้างบนหลวงพ่อปานท่านก็เลยได้สร้างองคตนะโดยที่ให้คนเนี่ยไปเอาด้ามตาลปัตรที่ชำรุดแล้วเนี่ยของที่ในวัดเนี่ยมาแล้วก็มาให้คนแกะเป็นรูปองคตแล้วท่านก็ทำการเข้าพิธีปลุกเสกเดียวแล้วก็มีเป็นตัวลักษณะขององคตก็คือเป็นตัวพญาลิงนั่งอยู่บนขดหางตัวเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ขององคตเขานะก็ทำมาปุ๊บเนี่ยก็ให้ช่างเอาไปใช้ช่างทุกคนก็ไปติดตัวไว้แล้วก็สามารถปีนขึ้นไปทำงานได้เรียบร้อยซ่อมหลังคาโบสถ์ได้เสร็จเรียบร้อยก็เลยเป็นที่มาว่าการมีองคตไว้เนี่ยก็เชื่อว่าทำให้ไม่ตกลงมาจากที่สูงคือแบบแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ไม่ตกลงมาที่ต่ำตามเรื่องราวที่เล่ากันมาเนี่ยก็บอกว่าเมื่อก่อนพอด้ามตาลปัตรมาทำส่วนนึงแล้วก็พวกช่างไปใช้แล้วมันดีมากก็โจทย์จันกันไปคนแถวนั้นก็ต่างคนต่างอยากได้ก็เลยมาหาหลวงพ่อปานว่าอยากได้องคตบ้างหลวงพ่อปานก็เลยบอกอ้าวทีนี้ด้ามตาลปัตรก็คงมีไม่เยอะมากก็เลยเอาไม้พุทธเรียกว่าเป็นไม้เนื้อแข็งอีกแบบนึงเอามาแล้วมาแกะเป็นองคตเหมือนกันแล้วก็ทำการปลุกเสกแล้วก็แจกออกไปเขาว่ามีบางตัวที่ท่านลงจานให้ก็คือเอาเหล็กจานเนี่ยจานอัคระบนตัวขององคตบางตัวก็ไม่ได้จานก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ตรงช่วงไหนก็ด้วยความที่ว่าเป็นเนื้อไม้สมัยก่อนในการใช้งานเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการห่อหุ้มฉะนั้นสัมผัสโดนมือโดนอะไรมาเป็น10เป็น100ปีเนี่ยบรรดารอยจานต่างๆที่ท่านจารึกไว้เนี่ยมันก็จางหายไปถ้าให้คาดเดาก็เดาว่าคงเป็นคาถาองคตที่ว่านมการานุภาเวนะอันตวาสัพเพอุปัทเวก็ถ้าพูดถึงองคตแล้วเนี่ยเขาก็คือเรียกว่าพญาลิงในตำนานของรามเกียรติ์
ตัวหนึ่งเลยองคตเนี่ยเป็นหนึ่งในพญาลิงที่มาอยู่กับพระรามเนี่ยแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีมากในหลายๆด้านก็คือว่าเขาเป็นทั้งเจรจาการทูตเป็นทั้งฝ่ายลบได้ทั้งบู๊ทั้งบุญซึ่งองคตนี่ในรามเกียรติ์เนี่ยได้มีการกล่าวถึงไว้แล้วว่าทำไมถึงจะต้องเป็นองคตจะต้องแบบนั่งบนหางตัวเองก็ต้องเท้าความไปก่อนว่าองคตเนี่ยเดิมเขาเป็นลูกของพาลีซึ่งพาลีเนี่ยไปแย่งเอาเมียของทศกัณฐ์มาคือนางมนโทแล้วก็มาเสพสมกันแล้วก็จนกระทั่งนางมนโทเนี่ยท้องแล้วทศกัณฐ์เนี่ยเขาก็มาฟ้องฤาษีที่เป็นอาจารย์ของพาลีว่าลูกศิษย์ท่านน่ะมาขโมยเมียอีฉันไปก็บอกพาลีว่าคือเมียเขาไปเถอะคืออย่าไปเอาของเขามาทีนี้เนี่ยตอนนั้นนางมนโทท้องแล้วท้องแล้วก็ทศกัณฐ์ก็ไม่อยากได้ลูกชู้อะไรพูดง่ายๆฤาษีก็เลยทำพิธีถอดเอาคันของนางมณฑลเนี่ยแล้วไปฝังไว้ในตัวแพะแล้วก็เอานางมณฑลเนี่ยคืนทศกัณฐ์ไปนี้แพะพอมันท้องแก่ก็คลอดลูกออกมาซึ่งองคตสมัยนั้นที่เกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีตัวสีเขียวเหมือนพ่อเขาแล้วหน้าเขาก็สง่างามแต่เขาจะปากงุ้มๆเหมือนปากแพะที่เขาไปถูกฝากท้องไว้พอมาอยู่กับพระรามเนี่ยมารับใช้พระรามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาถูกส่งไปทำหน้าที่หลายครั้งครั้งสำคัญสุดที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าองคตสื่อสารคือในตอนนั้นเนี่ยทางทัพของพระรามเขากำลังจะเข้าไปตีเมืองของทศกัณฐ์ก็ทางบรรดาพวกแม่ทัพนายกองก็ประชุมกันเสนาบดีประชุมกันก็บอกว่าเดี๋ยวเราส่งคนไปเจรจาก่อนไหมคือใช้เรื่องการทูตก่อนเผื่อจะได้หลีกเลี่ยงการสงครามได้ให้ไปบอกว่าถ้าส่งนางสีดาคืนมาให้ก็จะไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะกันว่างั้นเถอะคนก็เลยเสนอว่าเอาองคตเนี่ยส่งเข้าไปองคตเนี่ยฉลาดหลักแหลมเจรจาดีแล้วก็มีความรู้เยอะแล้วก็ความเก่งกล้าในการรบพุ่งเนี่ยไม่เป็นรองใครก็เลยให้มอบหมายองคตองคตก็รับเรื่องไปแล้วก็ไปที่หน้าเมืองของทศกัณฐ์ไปถึงเมืองปุ๊บทางยักษ์ที่ประจำประตูก็ไม่ให้เข้าตอนแรกบอกไม่ให้เข้าเขาก็บอกว่าเขามาเขาเป็นทูตของฝั่งพระรามมาเจรจากับทศกัณฐ์นี้ทางนั้นก็ประวิงเวลาไม่ให้เข้าองคตก็เลยนิรมิตตัวเองให้ใหญ่แล้วก็บังฟ้าเอาไว้เมืองตอนนั้นมืดมิดหมดเลยทศกัณฐ์ก็เลยบอกว่ารู้ว่าเป็นองคตก็ด้วยความที่แบบมีอารมณ์แค้นอยู่แล้วคือตั้งแต่ที่องคตสมัยเด็กๆเนี่ยทศกัณฐ์เคยจะไปฆ่านะเพราะรู้ว่านี่เป็นลูกชู้ก็อุตส่าห์ปลอมตัวเป็นปูยักษ์จะมากินเด็กคนนี้พาลีก็ยังจับไอ้ปูยักษ์เนี่ยแล้วผูกไว้ให้ลูกลากเล่นอยู่หลายวันก็เลยเรียกนางมนโทมาบอกว่าเนี่ยลูกเจ้าเนี่ยมาแล้วอยู่หน้าเมืองเนี่ยไปเจรจาหน่อยสิไปคุยกันให้รู้เรื่องหน่อยสิเอาจะยังไงนางมนโทเองเนี่ยด้วยความที่ถึงแม้จะเป็นมารดาโดยกำเนิดเนี่ยแต่เขาไม่ได้เลี้ยงดูมาก็ไม่มีความผูกพันคุ้นชินเป็นแม่ลูกจริงจังก็มีความหวั่นเกรงเหมือนกันว่าเดี๋ยวเอาไม่อยู่คือคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยให้บรรดาสนมยักษ์ทั้งหลายเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็เอาพวกบรรดาเครื่องอาหารเนี่ยบอกเอาไปถวายเขาหน้าเมืองนี้องคตเนี่ยก็รู้ว่าพวกนี้มาประวิงเวลาเขาก็ไม่เจรจาด้วยก็บอกว่าไม่อย่ามาทำเสียเวลาขอพบทศกัณฐ์อย่างเดียวทางนู้นก็พยายามพูดนู่นพูดนี่องคตก็โมโหบอกคุยไม่รู้เรื่องบุกเลยนะเขาก็เอาเท้าถีบกำแพงเมืองถีบประตูเมืองพังเลยแล้วก็ลุยเข้าไปข้างในเมืองทศกัณฐ์ก็เลยต้องยอมให้เข้ามาพบแต่พอเข้าไปพบแล้วเนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยบัลลังก์ของเขาเนี่ยอยู่สูงมากเวลาใครที่เข้าไปเข้าเฝ้าทศกัณฐ์เนี่ยจะต้องคลานเข้าไปแล้วก็อยู่ต่ำองคตเข้าไปปุ๊บรู้เลยว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะต้องถูกแบบถูกกดแน่นอนเพราะว่าเราเข้าไปต่ำกว่าเขาก็เลยเอาหางตัวเองเนี่ยขดเป็นวงกลมขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนหางจนทั้งตัวเองเนี่ยสูงเท่ากับทศกัณฐ์มันก็เป็นการแสดงความหลักแหลมของเขาว่าเขาไม่ยอมเป็นรองในการเจรจาแม้ถ้าเข้าไปนั่งก็ไม่นั่งต่ำกว่าต้องนั่งสูงเท่ากันแล้วก็เจรจากับทศกัณฐ์แล้วก็อันนี้เนี่ยทศกัณฐ์ก็เอาเรื่องนี้มาพูดกับองคตว่าเขาฆ่าพ่อเองให้ตายแล้วเองยังจะมาเป็นลูกน้องเขาอีกเหรอองคตมันก็รู้ไงว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงว่าพ่อมันไปทำผิดอะไรยังไงมันก็รู้มันก็เลยบอกว่าคือตัวท่านเองเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนพระอินทร์ให้เลือกรางวัลได้ท่านก็เลือกเอามเหสีของเข้ามาอีกแล้วท่านก็แบบไม่มีบุญญาบารมีพอตัวนางร้อนเป็นไฟก็อยู่สาดแบกใส่หัวกลับลงมาสุดท้ายต้องเอาไปคืนเขาแล้ววันนี้มาก็จะอยากไม่ได้เมียคนอื่นเขา
นางสีดาเป็นคนสวยก็จะไปเอาของเขามาอีกซึ่งเป็นเมียของพระรามเขาอยู่คือเป็นคนไม่มีคุณธรรมทศกัณฐ์ก็โมโหเพราะว่าแบบมันมาพูดแทงใจดำทุกเรื่องเลยก็ด้วยความที่โมโหก็เลยสั่งทหารยักษ์บอกจับไอ้องคตนี่ฆ่าทิ้งเลยทหารยักษ์ก็โดดเข้าลุมเลยองคตก็แสดงพินิหารซัดเพียงเดียวทหารยักษ์ตายเป็นเบื่อเลยก็หนีกลับมาบอกพระรามว่าไม่ต้องเจรจาแล้วพระยะค่ะสู้อย่างเดียวลุยอย่างเดียวดังนั้นก็จะเห็นว่าองคตเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือเรื่องขององคตสื่อสารเขาถูกส่งไปเป็นทูตเจรจาเขามีความเก่งพอที่จะเอาตัวรอดได้แม้ในยามวิกฤตแล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีวาทศิลป์มีความฉลาดหลักแหลมมีสติปัญญาดีที่จะไม่ยอมเป็นรองในการเจรจากับใครสมัยโบราณเขาไม่มีการ์ตูนมังงะไม่มีอะไรเขาก็มีเรื่องราวของรามเกียรติ์ป่าหิมพานต์อะไรต่างๆก็จะเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดกันมาว่าฝั่งของฝั่งลิงเนี่ยที่เป็นตัวแทนของความดีเนี่ยจะถูกนำมานำเสนอในเชิงของฝั่งคุณธรรมซึ่งแต่ละคนก็จะมีความเก่งกล้าสามารถอยู่ในตัวเขาแล้วก็เขาต้องต่อสู้กับด้านมืดที่มาแบบทุกรูปแบบโดยไม่มีกติกาฝั่งดีต้องใช้กติกาทุกอย่างเพื่อต่อสู้ให้ได้คนพอรู้เรื่องรามเกียรติ์ก็รู้ว่าหนุมานเก่งรู้ว่าองคตเก่งบรรดาพระเกจิอาจารย์สมัยโบราณท่านก็เลยใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวนำเสนอเพื่อให้คนสัมผัสได้เลยท่านจะเอาก้อนไม้ก้อนหนึ่งก้อนหินก้อนหนึ่งมาเสกก็ได้แล้วบอกว่าก้อนหินเนี้ยดีละก็ทำได้ก็มีบางคนก็ท่านก็ทำแต่ว่าการที่ท่านสามารถเอาตัวแทนของมันมาแกะเป็นรูปองคตปั๊บแล้วท่านก็บอกว่าอันนี้มันดีอย่างนั้นนี้ตามคุณลักษณะขององคตพอมอบให้คนไปใช้เนี่ยเมื่อคนนำไปใช้แล้วก็จะจำได้เลยถ้าเป็นแท่งไม้แท่งมาอาจจะบางทีอาจจะไปลืมว่าไอ้ตัวนี้มันดียังไงก็ไม่รู้แท่งไม้นี่นะจำไม่ได้แต่ถ้าเกิดได้เป็นองคตมาเนี่ยจำได้เลยว่าองคตเก่งยังไงถ้าพูดกันเรื่องของเครื่องรางเลยเนี่ยไม่ว่าเครื่องรางจะมารูปลักษณะไหนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพุทธคุณที่ถูกบรรจุเข้าไปฉะนั้นคนที่บรรจุพุทธคุณเหล่านี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าตาสีตาสาไก่กาจะมาทำได้ในวันเดียว2วันบรรดาพระเกจิอาจารย์ที่ดังๆสมัยก่อนท่านบวชเรียนบำเพ็ญตนมาศึกษามาเนี่ยยาวนานมากกว่าจะสั่งสมตบะนะฌานสมาบัติได้ถึงขั้นที่สามารถได้บรรจุพลังลงไปได้ฉะนั้นก็เมื่อทำมาแล้วเนี่ยพุทธคุณถึงได้คงทนอยู่มายาวนานแล้วมาช่วยผู้คนได้เยอะแยะมากมายองคตนี่พูดถึงว่าก็เป็นหนึ่งในเครื่องรางที่ทุกคนก็เสาะหาเพราะว่าจำนวนนี่มีไม่เยอะมากลักษณะเด่นของเขาด้วยความที่เป็นองคตมันก็ดูแบบลงตัวมากผมก็เคยได้มาตัวหนึ่งเมื่อก่อนนี้ได้แบบราคาแบบไม่กี่พันบาทมันตัวที่สมบูรณ์สวยงามมากแล้วก็เราก็เก็บไว้เราไม่ได้คิดอะไรมากก็ไม่ค่อยได้เอามาใช้คือเก็บไว้เฉยแล้วก็วันหนึ่งก็มีคนมาแบบขอแบ่งไปก็เราก็อ่ะแบ่งไปคือเราไม่ได้คิดอะไรมากก็ไม่ได้ฮือฮาอะไรเขามากก็แบ่งไปเสร็จแล้วพอเรายิ่งมีความรู้เรื่องของเครื่องรางมากขึ้นเนี่ยเราก็ไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเออองคตนี่ก็เป็นทหารที่เก่งคนหนึ่งซึ่งเวลาที่เราไปฟังเรื่องราวขององคตในรามเกียรติ์เนี่ยก็รู้ว่าเฮ้ยเขาเก่งมากเลยเราก็เลยนึกถึงว่าเออถ้าเกิดว่าอยากจะมีองคตสักตัวนึงเนี่ยมันจะต้องเป็นองคตของหลวงพ่อปานเท่านั้นนี่พอไปหามาคราวนี้เนี่ยจากตอนนั้นที่เราได้มาตัวหนึ่งไม่กี่พันบาทปัจจุบันเนี่ยตัวหนึ่งหลายแสนบาทแต่เราก็ต้องกัดฟันเอามาเพราะว่าเราอยากได้เมื่อเรามาบูชาแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่องคตให้เราได้ตรงๆก็คือว่าเราจะไม่เคยตกต่ำทุกครั้งที่เรามีเหตุการณ์อะไรก็ตามมันจะมีอะไรมาช่วยเราให้เราแบบไม่ค่อยตกต่ำแล้วก็เวลาที่เราแบบไปทำการเจรจาค้าขายอะไรเนี่ยเราจะพกองคตไปเพราะเราเชื่อว่าเขาก็จะมีส่วนทำให้เราไม่แพ้ไม่เสียเปรียบก็สามารถไปเจรจาค้าขายกับใครได้นั่นก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จากองคตนมะการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัทเวพระหะวาราเป็นเรื่องราวของศาสตร์ที่มีมายาวนานในประวัติศาสตร์บ้านเราที่เราสืบทอดกันมาก็ถ้าท่านชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้ก็ฝากกด
ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่มาท่านจะได้ดูก่อนใครเลยและฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ